3วิธีสร้างความตื่นเต้นให้ความรักคุณยังจำความรู้สึกตื่นเต้นตอนที่ได้เจอคนรักครั้งแรกได้ไหมคะจากรายงานสถิติพบว่าความรู้สึกตื่นเต้นระหว่างชายและหญิงจะค่อยๆจางหายไปในระยะเวลา1ปีครึ่งในกรณีที่สั้นที่สุดจะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ1ปี2เดือนหมายความว่าช่วงเวลาที่แสนหวานแสนโรแมนติกของชีวิตคู่อาจจะจืดจางไปเร็วจนน่าใจหาย วันนี้ PR v a r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจึงมีวิธีรักษาความรู้สึกตื่นเต้นนั้นไว้ให้ชีวิตรักมีอะไรที่วือหวาน,น่าค้นหามากขึ้นค่ะ 1. จงเปลี่ยนสถานที่คุณออกเดทในที่เดิมๆอยู่หรือเปล่าคะคู่รักมักจะมีกิจกรรมเดิมๆเ,เช่นกินข้าวช้อปปิ้งดูหนังและถ้าเมื่อไหร่เริ่มพูดว่าไปไหนดีละ่ะไม่อยากไปเลยเบือเบ่อๆแสดงว่าเริ่มหมดความตื่นเต้นที่จะไปไหนมาไหนด้วยกัน ซึ่งที่จริงแล้วเราอาจจะเพียงแค่เบื่อสถานที่เดิมๆหรือกิจกรรมเดิมๆแต่ไม่ได้เบื่อคู่รักก็ได้นะคะดังนั้นคุณอาจเปลี่ยนไปหาร้านอาหารใหม่ๆพาไปกินที่อื่นที่ไกลๆดูบ้างหรือไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเปลี่ยนจากอาหารเดิมๆที่ชอบไปลองอาหารแปลกๆหรือเปลี่ยนจากดูหนังไปดูละครเวทีบ้างก็ได้คะ่ะ 2. เล่นเป็นคนอื่นบ้าง ถ้าตัวละครเดิมมีบทสนทนาแบบเดิมทุกวันก็คงจะเริ่มรู้สึกเบื่อคู่รักเองก็ต้องแสดงบทบาทหลากหลายระหว่างกันอยู่ด้วยบ้างเหมือนที่นักแสดงสวมบทบาทการแสดงที่แตกต่างกันในละครแต่ละเรื่องถ้าวันนี้แสดงบทรักโรแมนติกแล้ววันถัดไปอาจแสดงบทบาทตลกเล่นคู่ดูบ้างหรืออีกวันอาจจะเข้าโหมดจริงจังคุยกันแต่ไม่ต้องถึงขั้นดราม่าชวนทะเลาะนะคะ เราควรจะมีบุคลิกที่หลากหลายที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปตามเหตุการณ์ในแต่ละวันถ้าให้อีกฝ่ายพูดออกมาว่าวันนี้เปลี่ยนไปนะดูน่ารักขึ้นนะถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะคะ่ะ 3. การแอบ,บดูเงียบๆปี๊บ Show คือการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ผู้ชมจะดูด้วยวิธีท้ามองคนที่ดูก็จะได้รู้สึกตื่นเต้น ขณะที่ดูวิธีการนี้ก็ควรจะนำมาใช้กับชีวิตรักที่กำลังจืดชืดได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปแอบ,บดูแอบ,บส่องอะไรแฟนหมายถึงว่าถ้าเรามองดูคนรักในแบบเดิมเสมอในมุมเดียวเสมอความรู้สึกตื่นเต้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะเรารู้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่หากเราเฝ้ามองคนรักอย่างเงียบๆในแง่มุมที่ต่างออกไปลองแอบ,บสังเกตดูโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่าเขาเป็นยังไงในมุมอื่นเช่น คุณอาจไม่เคยสังเกตเวลาคนรักอ่านหนังสือแต่เมื่อคุณได้ลองแอบดูเงียบๆคุณจะพบว่าคนรักมักชอบพับมุมหนังสือมากกว่าที่จะใช้ที่คั่นหนังสือหรือชอบที่จะใส่รองเท้าข้างซ้ายก่อนข้างขวาชอบทัดหูมากกว่ารัดผมเพียงแค่เรื่องง่ายๆแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ความรู้สึกตื่นเต้นแบบใหม่กลับเข้ามาในชีวิตรักแล้วล่ะค่ะ3ข้อนี้ไม่ห่วงนะคะคู่รักคู่ไหนที่อยากสร้างความตื่นเต้นในชีวิตลองเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ ติดตาม PR v a r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ